คุณอาแวนด้าพอคุณอาแวนด้ามาก็คือแบบเอาผ้าจับคนดูดูคนดูก่อนไม่ได้ทำเลยเมื่อกี้200ตอนเราไลฟ์กันอยู่แบบ200กว่าคนคุณอาแวนด้าเธอนำทัพมากเลยเนี่ยหมื่นคนแล้วเนี่ยงงมากเอฟแอร์ไลฟ์เนี่ยทางนางบีเยลลี่หมีอ่ะนางมีฮาริโบอ่ะแล้วก็มีเยลลี่แต่เราไม่เยลลี่คือว่าที่สนามบินเยลลี่อาหารเสริมไม่เอ็มเยลลี่อยู่ในห้องไม่เอ็มไหมเยลลี่ใช่ลดน้ำหนักใช่ไหมฮะใช่ใช่หาอยู่ว่าอยู่ไหนมีเป็นสองเม็ดรู้สึกเปล่ารู้สึกเป็นไงบ้างพี่นิดเป็นไงบ้างรู้สึกดีไหมครับเผาผ่านตอนนั้นร่วงดีแล้วน่าดีเออทำไมได้อยู่ที่โรงแรมนั้นเป็นยังไงบ้างพี่ค่ะก็เหมือนอยู่โรงแรมทั่วไป ก็โอเคนะไม่ได้อะไรขนาดนั้นเพราะว่าตารางด้านก็ค่อนข้างแบบแน่นอยู่แล้วตื่นมาก็แบบมีสัมภาษณ์ใดๆก็ตื่นมาแต่งตัวเหมือนว่าประกวดอีกรอบนึงอะไรประมาณนั้นเลยพี่ตั้งแต่มาก็คือมีลุคแบบอะไรอ่ะมีลุคทุกวันมีลุคเก็บตัวลุคกักตัวตอนที่ประกวดก็คือลุคเก็บตัววันนี้ก็เป็นลุคกักตัวแล้วความเข้มงวดของที่โรงแรมได้เข้มงวดห้ามไหมครับกันไหมห้ามออกไปไหนเลยถูกไหมห้ามออกจากห้องเลยทุกคนใช่ห้ามออกเขาก็มาส่งอาหารที่นี่ก็คือเขามาส่งเหมือนกันครับแต่พี่เคยแอบดูตรงประตูใช่ไหมเขาวิ่งเลยนะเขามาส่งปุ๊บเขามาส่งปุ๊บเฮ้ยทำไมเขาแบบก้าวเร็วอ่ะก้าวยาวอ่ะไม่ใช่แล้วไม่ได้เกียร์ไปสวอปเทสใหม่ไม่ถึงนะครับแม่กับพี่เกียร์คือเข้าบางวันบางคนใช่ไหมเธอนางนะเอาตัวไปอยู่ในมุมมาแบบแทบจะแบบกลัวพวกทันมากเลยอ่ะเขากลัวไม่กลัวหมดแล้วความปลอดภัยเขาก็ป้องกันไว้ก่อนทำไมของด้าเขาทำไมของด้ายังไม่สวอปวันนี้อ่ะด้าสวอปพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าด้าเขาสวอปหลังจากที่เข้าพักแล้วคืนเดียวอ๋อเออใช่สวอปเลยใช่ของเราสวอปเลยตั้งแต่ก่อนเข้าห้องก็ของเราอ่ะวันที่4อ่ะเราออกได้แต่6โมงเช้าหลังจากที่เข้าแล้ววันนี่แต่ห้องที่คุณอแมนด้าได้อ่ะแบบดีมากเลยนะห้องยูได้ห้องใหญ่มากใช่มั้ยมีแบบลิฟวิ่งรูมมีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่ค่ะมีเป็นลิฟวิ่งรูมแล้วก็มีเป็นมีลิฟวิ่งรูมมีห้องน้ำก็คือแบบคิวมีอะไรอยู่ลิฟไมโครเวฟมั้ยไม่มีค่ะเฮ้ยไม่มีค่ะเป็นสิ่งที่ต้องการที่สุดเลยตอนนี้ไมโครเวฟพี่กบเอาไปอุ่นใช่ไหมมีแบบอาหารเหลืออย่างเงี้ยใช่เราต้องวางแผนว่าแบบวันนี้เรากินนี้แต่แบบพอไม่ได้มีไมโครเวฟเราก็แบบต้องกินให้หมดอะไรเงี้ยเสียดายของเย็นนี้คุณอแมนด้าเธอกินอะไรปลาเทมปุระไปค่ะกับข้าวบ่อยมากเลยนะปลาเทมปุระเนี่ยจริงเหรอทำไมถึงรู้วะพี่ปอนเห็นก็เห็นเราไลฟ์ก็แบบปลาเทมปุระของเราไม่มีเทมปุระของเราไม่มีปลาเทมปุระไม่มีเมนูเทมปุระมีไหมไม่มีของเราไม่มีเมนูเทมปุระใช่ไหมครับมีเฮียนี่มีเต้าหู้ทอดใช่ไหมเออเหมือนเป็นเทมปุระอะไรอย่างหนึ่งเป็นผัดหรอพี่กบวันนี้ผู้จัดการโทรหาพี่กบเจอตี้นะพี่กบเขาโทรหา2วันเดี๋ยวแบบอาหารเป็นยังไงบ้างครับพี่กบมาบริการดีไหมเราก็นิ่งไปพักนึงแล้วก็แบบอ๋อเข้าใจครับว่าโรงแรมมันก็ต้องทำอาหารที่แบบว่า
ไม่ลดจัดเกินไปเพื่อเหมือนเปรียบเสมือนเป็นอาหารโรงพยาบาลเพื่อป้องกันว่าสมมติเราท้องเสียเขาจะได้ไม่ต้องมาดูแลเราไม่คิดหวังไม่คิดไม่คิดแบบว่าคือเขาคงหวังดีเขาคงแบบว่าถ้าเราท้องเสียเขาต้องแบบไม่เป็นภาระเขาเราไปโรงพยาบาลเลยแบบไม่กอดไม่กอดสุขภาพดีในห้องทำไมคิดจริงนะพยายามคิดว่าแบบเขาคงคิดอย่างนี้มั้งคิดบวกไว้ว่าโตสวยไปเหรอสวยสวยเกินไม่ได้ไม่แต่ว่ากับข้าวมันก็ไม่ได้ว่าจะแบบแย่มันก็กินได้คุณแม่เขาเวอร์คือมันก็เป็นรสชาติแบบกลางๆคุณแม่กินรสชาติที่ปกติกินปกติใช่ประวัติคือมีปกติมากนี่เธออ่ะควรให้มันอร่อยเธอไม่ควรที่จะให้เขาอ่ะซื้ออาหารมาให้ก็คือให้เขาซื้อพริกป่นมาให้เลยก็จบนี่พริกป่นเขาก็มีมาให้แต่เนี่ยอย่างยกตัวอย่างพี่กบวันนี้เอ็มสั่งผัดพริกเผาปลาหมึกไข่ดำไม่เป็นพริกเผาปลาหมึกค่ะแต่คือไม่ได้เราไม่ได้คิดว่าเราเป็นคนเอาจริงจำนวนกินง่ายนะขอมันมีครบสามรสอ่ะแต่อันนี้มันเป็นรสชาติแบบมันไม่สัมผัสไม่ติดผัดพริกเผาเลยสักทีคือถ้ามันไม่อร่อยก็ไม่อร่อยเราต้องบอกว่าตอนแรกกลัวเขาเสียใจนะคือกลัวเขาจะเรื่องเยอะหรือเปล่าแต่แบบให้ฉันอยู่กับ14วันนะแล้วฉันไม่ได้เป็นคนป่วยฉันเป็นคนปกติเป็นคนพลาดบ้างแล้วดาวโหลดไปที่นี่เนี่ยไม่ต้องบอกไม่บอกเขาว่าต้องหมายเหตุตอนผมให้เขาบอกว่าขอรถจัดๆครับทุกอย่างขอคลิปคนอะไรเงี้ยหมายเหตุไปเลยลองดูว่าเขาจะแบบทำเข้มข้นขึ้นก็ได้ไม่แต่ว่ากะเพราเขาว่าอร่อยกะเพราอร่อยลาบก็อร่อยนะตอนก่อนสั่งใช่ลาบเขาทำลาบเด็กได้เพราะฉะนั้นเขาเป็นเชฟที่ดีบอลที่มีสิทธิ์ก็บอกว่าลาบอร่อยอีบอลอะไรก็ได้ของอร่อยซีเรียลจะบอกว่าอร่อยเอาก็ซีเรียลก็อร่อยคุณแม่เคยไม่เคยกินซีเรียลหรอกซีเรียลอร่อยให้ไม่ได้กินได้ชอบเธอมากเลยที่เธอของรายการกับจอมขวัญที่ฉันชอบดูแล้วจะก็ชอบจอมขวัญเวอร์ชันนี้ด้วยนะเป็นคนที่แบบตลกแบบมันเติร์นนะพี่จอมขวัญเขาเป็นพิธีกรที่เก่งเนาะเขาสนุกนะใช่เหมือนกันเติร์นเลยครับใช่ครับเมื่อกี้ใครได้ดูบ้างใครได้ดูบ้างทุกคนแขกรับเชิญอะไรใช่เราจะชินแต่กับว่าพี่จอมขวัญจะต้องแบบเครียดอะไรแบบนี้ใช่แต่ว่าตอนนี้แบบพี่จอมขวัญแบบดูจอยดูเอนจอยในที่สุดจะได้สัมภาษณ์ด้วยกันสักทีทุกคนทั้ง 4,000 กว่าคนนะเรามีท่าใหม่ให้แมนด้าท่าอะไรครับเรามีท่าใหม่อ๋อๆขายเสื้อใช่ไหมใช่เดี๋ยวจะมีเสื้อออกมานะครับเป็นแมนด้าฟอร์เอเวอร์เสื้อรุ่นวีเลิฟแมนด้ารุ่นใหม่แล้วพวกเราต้องใส่พวกเราต้องทำท่าด้วยนะใส่พวกเราทำท่าเลย